ชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนูเด็ดของชาวอีสานกันอีกแล้วจ้ากับเมนูหมี่กะทิอีสานแซ่บๆนัวๆบอกเลยว่าสูตรเจเนี่ยน้ำกะทิเข้มข้นมากทำง่ายและก็อร่อยด้วยมาเข้าครัวพร้อมเจ๊กันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะลวกผักต่างๆและก็เส้นเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วนำถั่วพลูลงไปลวกให้พอสุกได้ที่ก็ตักขึ้นมาพักไว้ต่อด้วยนำถั่วงอกลงไปลวกสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำไว้ค่ะเตรียมไว้สำหรับเป็นเครื่องเคียงและจากนั้นก็นำเส้นลงไปลวกเจใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะหรือใครอยากจะใช้เส้นหมี่แทนก็ได้เอาตามความชอบได้เลยค่ะลวกเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้จากนั้นตั้งน้ำมันเปิดเตาใช้ไฟอ่อนเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็นำกระเทียมสับลงไปเจียวให้สุกให้เหลืองกรอบเตรียมกระเทียมเจียวกับกรอบเอาไว้โรยกินคู่กับหมี่กะทิอร่อยมากเลยนะขอบอกจากนั้นตั้งกระทะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนเทหัวกะทิลงไปเคี่ยวกะทิไปเรื่อยเมื่อกะทิเริ่มเดือดแล้วใส่พริกแกงลงไปเคี่ยวกับกะทิได้เลยค่ะคนให้กะทิกับพริกแกงละลายเข้ากันหอมเค็มข้นมากเวอร์ได้ที่แล้วก็เอาหมูสับลงไปผัดกับพริกแกงในกระทะคลุกเคล้าให้ทั่วเอาให้เข้ากันดีเลยนะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกตามด้วยเต้าเจี้ยวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผงปรุงรสเกลือและก็ถั่วที่สมป่นค่ะจากนั้นคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นก็เทหางกะทิลงไปคนคลุกเคล้ากะทิให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆเลยนะกลิ่นเนี่ยหอมเตะจมูกมากเวอร์รอจนกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วก็ค่อยๆเทไข่ไก่ลงไปให้ทั่วๆคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันน่ากินมากเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วก็ยกกระทะนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเอาเส้นหมี่ที่เราได้ลวกเตรียมไว้มาคลุกรวมกันกับน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเส้นจะได้นุ่มๆลื่นๆหรือใครจะตักราดทีละนิดก็ได้เหมือนกันนะเพียงเท่านี้ก็จะเสิร์ฟหมี่กะทิคู่กับเครื่องเคียงต่างๆตามใจชอบได้เลยค่ะหรือใครชอบรสเปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มปรุงรสตามใจชอบได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูหมี่กะทิหอมๆแซ่บๆกินคู่กับพริกทอดกรอบๆผักลวกหรือว่าจะเป็นผักสดต่างๆเนี่ยบอกเลยค่ะว่าอร่อยเข้มข้นจัดจ้านอร่อยเข้ากันลงตัวมากสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ